สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าสอบถามหน่อยค่ะจะเริ่มยาคุมแผงที่2เมื่อไหร่คะเพราะหมดแผงแรกและรอประจำเดือนมาค่ะและถ้าระหว่างรอ7วันมีประจำเดือนมาหรือไม่มาแล้วสามารถกินยาได้เลยหรือเปล่าคะคำตอบก็คือก่อนอื่นนะครับต้องทราบก่อนครับว่ายาคุมมี2รูปแบบครับยาคุมแบบแรกคือยาคุมชนิดเป็นแผง28เม็ดอันนี้คือกินแผงต่อแผงได้เลยครับโดยไม่ต้องเว้นแต่ในคำถามนี้นะครับเป็นยาคุมชนิดแบบ21เม็ดจะต้องหยุด7วันนะครับยาคุมแบบ21เม็ดหยุด7วันโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องประจำเดือนเลยครับว่าจะมาหรือไม่มาในช่วงที่หยุด7วันนี้นะครับเพราะว่ายาคุมที่เขาผลิตมาแบบ21เม็ดเขาตั้งใจที่จะให้หยุด7วันอยู่แล้วครับแล้วพอครบวันที่8เมื่อไหร่ให้เริ่มแผงใหม่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจครับว่าประจำเดือนมันจะมาหรือยังไม่มานะครับเพราะโดยปกติแล้วพอกินยาคุมครบ3อาทิตย์แล้วคือ21เม็ดแล้วเนี่ยจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่รอ7วันนี้ครับบางคนอาจจะมาในช่วง 2-3 วันแรกบางคนอาจจะมาในช่วงวันที่6หรือวันที่7บางคนมาเลทถึงวันที่8ก็มีครับไม่ต้องสนใจครับว่ามันจะมาวันไหนให้เริ่มยาคุมวันที่8แผงใหม่ได้เลยครับหลังจากที่หยุดแผงแรกไปแล้ว7วันนะครับในการกินยาคุมกำเนิดนะครับแผงแรกสุดนะครับให้เริ่มภายใน3วันแรกของประจำเดือนมาประจำเดือนมาเมื่อไหร่นับไปวันที่3ไปแล้วเนี่ยให้เริ่มกินยาคุมเม็ดแรกแผงแรกได้เลยครับหลังจากกินหมดแผงแรกไปแล้ว3อาทิตย์คือ21เม็ดแล้วให้หยุด7วันแล้วเริ่มวันที่8แผงใหม่ได้เลยนะครับสรุปก็คือถ้ากินยาคุมแบบแผง21เม็ดนะครับให้หยุด7วันโดยที่ไม่ต้องสนใจครับว่าประจำเดือนมันจะมาเมื่อไหร่แล้วประจำเดือนมันจะหมดหรือยังไม่ต้องสนใจครับพอครบ7วันเมื่อไหร่ให้เริ่มแผงใหม่ได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือช่วงที่กินยา21วันเนี่ยต้องทานเวลาเดียวกันทุกวันและก็ต้องไม่ลืมกินยาคุมนะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงเรื่องปัญหาสุขภาพเพศผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ได้นะครับให้กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยง TikTok ได้เลยครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับด้วยความห่วงใยในสุขภาพทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ